ศึกษาวิธีลดน้ำหนักแบบถูกต้องมาเยอะแล้วแต่วันนี้จะมาพูดอีกมุมหนึ่งก็คือวิธีที่มันผิดใครยังทำวิธีที่ผิดอยู่จะได้รู้ตัวแล้วก็เลิกนะครับเผื่อจะได้ไปหาวิธีที่มันถูกต้องลองทำดูแบบที่หนึ่งก็คือเน้นกินอาหารปลอดแคลอรี่ no calorie dietจุดเริ่มต้นของวิธีการนี้มันก็เริ่มต้นมาจากการที่คนเชื่อว่าต้องกินอาหารที่แคลอรี่น้อยๆจะได้ลดน้ำหนักได้เพราะพอมีพวกศูนย์แคลมาเนี่ยก็จะจัดพวกนี้เลยเห็นอะไรที่แคลต่ำๆแคลศูนย์แคลเนี่ยก็จะชอบกินพวกน้ำหวานศูนย์แคลอรี่เนี่ยคิดว่ากินเท่าไหร่ก็ได้มันไม่มีแคลหรือกินแต่น้ำเปล่าอัดให้มันจุกๆไว้จะได้ไม่หิวหรือไม่ก็กินอาหารที่มันแคลน้อยๆพวกลูกอมพวกอะไรอย่างนี้ให้หายอยากเนี่ยนะครับแน่นอนมันอาจจะลดน้ำหนักได้ช่วงระยะเวลาที่สั้นมากแต่คุณจะทรมานมากและมันจะเสียสุขภาพสุดๆเลยเพราะมันไม่ได้สารอาหารเลยวันยังไงวิธีการนี้ไม่เวิร์กแน่นอนนะครับวิธีที่2ซึ่งผมเชื่อว่าปัจจุบันคนส่วนใหญ่รู้แล้วว่าน่ากลัวแต่ก็ยังมีคนทำอยู่เพราะอาจจะหมดหนทางจากวิธีอื่นแล้วคิดว่ามันคือทางลัดที่ง่ายที่สุดแล้วนั่นก็คือการใช้ยาลดน้ำหนักต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าจริงๆแล้วยาลดน้ำหนักเนี่ยมันโอเคนะถ้าใช้ในระยะสั้นแล้วคุณอ้วนมากๆและให้หมอดูแลอย่างใกล้ชิดแต่ถ้าไปซื้อมากินเองหรือซื้อตามหมอเถื่อนมากินมั่วซั่วเนี่ยอันนี้อันตรายไม่ควรทำเด็ดขาดและแยกให้ออกนะครับระหว่างยากับอาหารเสริมมันไม่เหมือนกันนะอาหารเสริมนี่คือสารอาหารที่อาจจะแคลอรี่น้อยเอามากินเสริมเข้าไปอาจจะช่วยให้ร่างกายแข็งแรงช่วยลดน้ำหนักได้ถ้าเรากินถูกวิธีและเลือกยี่ห้อที่มันปลอดภัยหน่อยอาหารเสริมเนี่ยมันต้องมีการปรับพฤติกรรมการกินและออกกำลังกายร่วมด้วยมันถึงจะเห็นผลแต่ยาเนี่ยคุณกินแล้วทำพฤติกรรมอย่างอื่นเหมือนเดิมหมดมันก็อาจจะน้ำหนักลงได้ในช่วงแรกแต่มันไม่ดีต่อสุขภาพอ่ะมันเป็นกล้ามเนื้อมันเป็นน้ำที่หายไปไม่ว่าจะเป็นพวกยาขับปัสสาวะอันนี้เจอบ่อยสุดเลยก็คือคนที่เขาเข้าใจผิดนะครับดูแต่ตัวเลขบนตาชั่งกินเสร็จปุ๊บขับน้ำขับปัสสาวะออกจากร่างกายเรามันทำให้แลดูเหมือนน้ำหนักเราลดลงแต่จริงๆแล้วร่างกายเราก็แค่ขาดน้ำอ่ะเดี๋ยวเรากินน้ำเข้าไปคืนน้ำหนักก็ขึ้นคืนแล้วหรือถ้าเรากินน้ำเข้าไปไม่พอน้ำมันขับออกเยอะเกินไปกลายเป็นร่างกายขาดน้ำอีกมันเป็นผลเสียต่อสุขภาพมากๆเลยนะครับไขมันไม่ได้หายไปไหนหรือยาบางอย่างก็ที่เขาบอกว่าเพิ่มการเผาผลาญโอ้มันก็มีผลต่อหัวใจนะมันทำให้หัวใจเราเต้นเร็วอันตรายมากแล้วก็บางอันก็เป็นยากดประสาทมีส่วนประกอบของยาบ้าเล็กๆผสมอยู่ด้วยนะครับมันทำให้เราไม่อยากอาหารกินแล้วเราก็ทำให้เราอดอาหารได้แน่นอนน้ำหนักมันก็ลงแต่มันก็เสียสุขภาพถึงสมองถึงหัวใจเลยนะเพราะฉะนั้นวิธีการกินยาลดน้ำหนักไม่เวิร์กแน่นอนอันนี้อันที่2นะครับวิธีที่3ก็คือสูตรอาหารแบบผิดๆอันนี้มันจะมีมาเรื่อยๆเป็นประจำแล้วมีเยอะมากแล้วคุณเชื่อไหมคนที่ไม่หาความรู้เขาก็จะเชื่อและที่มันน่ากลัวคือเชื่อเสร็จมันแชร์ต่อๆกันในโลกโซเชียลและยิ่งแชร์เยอะขึ้นแล้วยิ่งมีคนมาคอมเมนต์บางคนว่าแบบเฮ้ยลองกินดู1สัปดาห์ลดได้5โล7โลคนยิ่งเชื่อและยิ่งแชร์ยิ่งไปลองทำเนี่ยมันอันตรายนะครับสูตรอาหารแบบผิดๆเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเน้นให้กินน้อยจะมีเมนูแบบแปลกๆแบบฟิกมาเลยว่าให้กินแค่นี้กินเท่านี้พออดเอาน้ำหนักลงชัวร์บางช่วงมันก็จะมีกะหล่ำปลีก็เห็นไหมกินแต่เมนูกะหล่ำปลีเลยทั้งสัปดาห์หรือบางช่วงก็จะฮิตแบบกล้วยกินแต่กล้วยเลยกินแต่ผลไม้เลยหรือล่าสุดที่ผมเห็นคนแชร์ในเฟซเนี่ยหลายหมื่นหรืออาจจะถึงขั้นเกือบแสนแชร์นะจนผมตกใจอ่ะคือเป็นเมนู7วันไว้เคยเห็นไหมมื้อเช้ากินแต่กาแฟดำมื้อเที่ยงกินโยเกิร์ตมื้อเย็นกินกล้วยอะไรประมาณเนี้ยวันนึงไม่ถึง 3-400 แคลเลยอ่ะคือแคลอรี่มันน้อยเกินไปนะครับมันทำให้สารอาหารที่ได้เนี่ยน้อยด้วยแล้วการเผาผลาญก็เสียแน่นอนน้ำหนักมันลงแหละช่วงระยะสั้นเพราะเรากินน้อยแต่สารอาหารไม่พอสุขภาพแย่การเผาผลาญแย่เดี๋ยวก็โยโย่ชัวร์นะสูตรอาหารที่แปลกๆและให้กินน้อยเกินไปเนี่ยไม่ควรทำตามนะครับอันที่4ก็คือการข้ามมื้ออาหารหรือสคิปมีลนะครับอันนี้แยกแยะให้ออกนะมันไม่เหมือนกับ IF ผมเคลียร์เรื่องนี้ก่อนIF นี่คือการจำกัดช่วงระยะเวลาในการกินคนทำ IF ส่วนใหญ่เขาจะมีความรู้ช่วงที่เขากินเขาก็กินให้ได้อาหารดีๆสารอาหารครบแต่พวกสคิปมิลหรือพวกข้ามมื้ออาหารเนี่ยคือไม่ปรับเปลี่ยนอะไรเลยสมมุตินะคุณกินเช้าเที่ยงตามปกติกูอดมื้อเย็นเข้าใจไหมครับโดยที่เช้าเที่ยงก็กินไม่ได้สารอาหารครบเช้าเที่ยงก็กินไม่ได้ดีอาจจะกินอาหารที่สารอาหารน้อยแต่แคลอรี่สูงด้วยซ้ำแล้วมาอดมื้อเย็นเอาอะไอ้แบบนี้ไม่เวิร์กนะครับมันต่างกันนะครับอย่าข้ามมื้ออาหารอันที่5ก็คือการเอาออกนะครับหรือการทำให้ตัวเองอาเจียนนี่แหละบางคนก็กินอาหารเข้าไปแบบหยุดตัวเองไม่ได้อะมันอยากกินถึงเวลาอยากกินของหวานอยากกินนู่นกินนี่
และกินเยอะด้วยกินแบบหยุดไม่ได้พอกินเสร็จแล้วรู้สึกผิดก็เลยกลัวอ้วนอ่ะกลัวมันย่อยกลัวมันดูดซึมเข้าไปทำให้อ้วนก็ล้วงคอตัวเองให้อาเจียนออกมาแบบนี้ก็มีซึ่งแน่นอนเราฟังดูเราก็รู้แล้วมันไม่เหมาะมันไม่ดีต่อสุขภาพชัวร์อาหารที่กินเข้าไปก็ไม่ได้ย่อยสารอาหารเราก็ไม่ได้นะครับและมันน่าแปลกมากนะครับบางทีวิธีการนี้ทำแล้วมันเหมือนจะผอมนะแต่ผมเห็นหลายคนแล้วก็เห็นหลายเคสเลยไม่ว่าจะเป็นในเน็ตหรือที่รู้จักกันเนี่ยนะครับทำแบบนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยระยะยาวพฤติกรรมการกินเขาก็ไม่เปลี่ยนเพราะเขาติดนิสัยกินเยอะบางครั้งก็ไม่ได้อาเจียนออกถูกไหมครับมันก็ทำให้เขาน้ำหนักเกินอยู่ดีนะเพราะนั้นวิธีการนี้ผมฟันธงไม่ดีต่อสุขภาพและไม่เวิร์กไม่ได้ผลด้วยข้อที่6ก็คือการกินยาระบายครับจริงๆแล้วมันไม่ make sense เลยนะเพราะถ้าเรามีความรู้แค่เบื้องต้นเราก็รู้แล้วว่าการกินยาระบายเนี่ยมันช่วยลดความอ้วนไม่ได้อยู่แล้วครับการกินยาระบายคืออะไรกินเพื่อให้มีการขับถ่ายออกมาถ้าเราเป็นคนขับถ่ายยากกินยาระบายโอเคมันอาจจะช่วยให้ถ่ายของเสียที่ค้างอยู่ในร่างกายเราออกมาทำให้เราลดน้ำหนักได้บ้างโล2โลในช่วงต้นเพราะของเสียมันค้างอยู่บางทีก็ไม่ใช่น้อยๆนะครับแต่การกินยาระบายประจำสม่ำเสมอเนี่ยแล้วคิดว่าน้ำหนักจะลดได้มันไม่มีทางอยู่แล้วคือมันไม่ได้ระบายเอาไขมันออกมานะมันแค่ขับเอาอาหารที่เรากินออกมาครับเพราะนั้นน้ำหนักมันไม่ได้หายไปไหนมันก็เป็นแค่น้ำมันก็เป็นแค่เศษอาหารที่ออกมาไขมันมันอยู่เหมือนเดิมแล้วการที่คุณกินยาระบายไปนานๆเนี่ยมันจะทำให้ลำไส้เราเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องบีบตัวเองอ่ะเพราะฉะนั้นระยะยาวคุณจะมีปัญหาเรื่องการขับถ่ายหรืออาจจะมีปัญหาเรื่องหูรูดด้วยนะครับตอนที่เราอายุเยอะๆเนี่ยมันเราจะไม่สามารถคุมตัวเองได้ว่าจะขับถ่ายเมื่อไหร่อาจจะถ่ายไม่รู้ตัวด้วยไม่ควรทำวิธีนี้นะครับข้อที่7นะครับข้อนี้จริงๆมันเป็นอะไรที่ผิดอยู่แล้วนะครับก็คือการสูบบุหรี่หรือการใช้ยาเสพติดเพื่อลดน้ำหนักตัวยาเสพติดเนี่ยนะครับมันก็แน่นอนมันก็มีฤทธิ์หลอนประสาทแล้วก็อาจจะมีฤทธิ์กดให้ไม่อยากอาหารหรือเปล่าผมไม่รู้นะแต่ผมเห็นแบบซึ่งผมไม่ชอบเลยอ่ะคนคอมเมนต์เยอะมากในคลิปเก่าๆของผมชอบบอกว่าไม่มีอะไรมากดูดม้าก็ลดไปแล้ว10กิโลแล้วแบบเม้นเหมือนภูมิใจอ่ะมันใช่เรื่องป่าวะคือมันไม่ใช่มันไม่มีทางที่จะดีต่อสุขภาพอยู่แล้วคุณใช้สารเสพติดนะครับคือเอาเป็นว่าอย่าคิดแค่อยากน้ำหนักน้อยแล้วยอมทิ้งทุกอย่างในชีวิตอ่ะเฮ้ยถูกป่ะเราจะลดน้ำหนักทั้งทีมันต้องลดแล้วให้สดใสขึ้นดูดีขึ้นบุคลิกดีขึ้นได้โอกาสดีๆในชีวิตมากขึ้นไม่ใช่ลดแล้วเสียอนาคตลดแล้วสุขภาพแย่ลดแล้วไปติดยาอย่างนี้เพื่ออะไรไม่ควรนะเลิกและข้อสุดท้ายแล้วข้อนี้เป็นกันเยอะด้วยแล้วข้อนี้น่าจะเป็นข้อนึงที่คนเข้าใจผิดแล้วคิดว่ามันเวิร์กที่สุดนั่นคือโอเวอร์เอ็กซ์เซอร์ไซส์ครับออกกำลังกายหักโหมมากเกินไปคือออกกำลังกายเนี่ยมันดีไม่ใช่ปัญหานะถ้าคุณออกเยอะแบบถูกวิธีพักผ่อนเป็นและกินสารอาหารเพียงพอไอ้นี่โอเคนักกีฬาเขาก็ทำกันแต่ถ้าเราจะออกเยอะเพื่อลดน้ำหนักเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมักจะออกเยอะแบบหักโหมพักผ่อนไม่พอและกินไม่ถูกวิธีด้วยไอ้เนี่ยไม่เวิร์กแน่มันทำให้ร่างกายคุณโทรมครับร่างกายคุณเครียดครับพอเครียดเขาก็ไม่กล้าเอาไขมันที่สะสมอยู่ออกมาใช้มันก็ไม่สามารถลดน้ำหนักได้ผลในระยะยาวแทนที่จะออกกำลังกายแล้วแข็งแรงกลายเป็นออกกำลังกายแล้วป่วยบ่อยคุณเคยเห็นคนที่ออกกำลังกายเยอะๆแล้วอากาศเปลี่ยนฝนตกแล้วเป็นหวัดไม่สบายบ่อยไหมคือส่วนใหญ่ประเภทนี้นะครับสารอาหารที่ได้ไม่เพียงพอแล้วพักผ่อนได้ไม่ดีด้วยเพราะจริงๆเราออกกำลังกายให้เหมาะสมดูสารอาหารให้ดีนะครับแล้วมีการพักผ่อนให้เพียงพอจะเหมาะกว่าใครที่โอเวอร์เอ็กซ์เซอร์ไซส์ดูง่ายๆก็คือคนที่แบบเสพติดเกินไปอ่ะเช้าเย็นทุกวันแล้วก็แทนที่ออกกำลังกายแล้วจะรู้สึกแข็งแรงสดชื่นกับอ่อนเพลียแล้วก็ง่วงตลอดเวลาแบบนี้นี่เป็นอาการเบื้องต้นของคนที่ออกกำลังกายเยอะเกินไปทั้ง8ข้อนั้นก็เป็นสิ่งที่เจอได้บ่อยมากนะครับของวิธีการลดน้ำหนักแบบผิดวิธีซึ่งการันตีได้เลยว่า8วิธีนี้ผิดแน่นอนและสุดท้ายนะครับวิธีการดูง่ายๆว่าคุณเริ่มมีปัญหาเรื่องวงจรการกินแล้วเนี่ยนี่เป็นวงจรการกินที่ผิดปกติของคนที่คิดจะลดน้ำหนักแล้วใช้วิธีการที่ผิดวิธีมี mindset ที่ผิดวิธีโอเคให้ดูเริ่มต้นจากตอนที่เราคิดอยากจะลดน้ำหนักก่อนพอเราคิดอยากจะลดน้ำหนักเราก็คิดหาวิธีคิดหาสูตรที่จะไดเอทใช่มั้ยครับแล้วเราไปเลือกวิธีที่ผิดเลือกวิธีที่มันกดดันหรืออดอาหารเกินไปมันทำให้เราหิวแล้วเราก็ทำตามไม่ได้ทำตามก็ทำตามด้วยความเครียดสุดท้ายอดไปได้สักระยะหนึ่งก็ตะบักแตกก็กินแหลกเลยทีนี้เหมือนกินชดเชยที่เราอดมาก็ทำให้น้ำหนักขึ้นอีกกะจะลดแต่ดันน้ำหนักขึ้นแล้วพอสักระยะหนึ่งผ่านไปก็รู้สึกผิดอะไรวะตั้งใจจะลดแต่ดันน้ำหนักขึ้นก็กะจะลดน้ำหนักอีกรอบนึงแล้วก็ไปใช้วิธีการไดเอทแบบผิดๆอีกก็ไปอดอาหารออกไปกินให้มันหิวให้ได้สารอาหารไม่ครบอีกก็เครียดก็ตะบะแตกน้ำหนักขึ้นเยอะกว่าเดิมนี่เป็นวงจรการกินที่ผิดปกตินะครับ
เพราะเราเลือกใช้วิธีไดเอทที่ผิดวิธีที่มันทำให้เราหิวและเครียดเกินไปเพราะเราลองศึกษาดูเอาวิธีการที่มันเหมาะกับเราที่เราคิดว่าจะทำได้ในระยะยาวผมว่าเราจะลดน้ำหนักได้แบบสุขภาพดีแล้วมีความสุขนะครับเป็นกำลังใจให้นะลดน้ำหนักไม่ได้ยากอย่างที่คิดถ้าเรามีความรู้ที่ถูกต้องถ้าใครยังไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงเดี๋ยวจะมีโปรแกรม60 day fat killer นะครับในปลายเดือนพฤษภาคมนี้เรามาเริ่มไปพร้อมๆกันอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งไว้นะครับจะได้ไม่พลาดเวลาเราเริ่มโปรแกรมนะครับแล้วเจอกันครับสู้ๆครับ